รถเยอะอืมเช้ารถเยอะไปหน่อยคู่ชกเรามาเป็นไงมาครับพี่เขาพี่เขาเขาก็แข็งครับมีแข้งขอหนักด้วยอืมช่วงประมาณยก4ที่เราล้มติดๆกันเนี่ย 3-4 หนมันเกิดอะไรกับเราพี่เขาขัดขาบ้างครับคนล้มแล้วก็เขาซ้ำด้วยครับนี่เป็นเหตุผลที่เราเหมือนพยายามจะบอกกับกรรมการว่ามันเกิดการฟาวบ่อยครับรวมๆแล้วนี่หลายหนนะฟาวที่มันเกิดขึ้นเยอะอยู่แต่ถ้าเกิดไม่รวมลูกฟาวอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราจะชกได้ดีกว่านี้ครับชกได้ดีกว่านี้ด้วยแล้วพี่เขาเป็นไงพี่เขาก็มาดีแล้วเขาเก่งครับเขาบอกว่าเขาหยุดไปนานใช่แล้วพี่เขาก็มาดีครับต้องขอโทษพี่เขาด้วยครับเป็นไงแข็งแกร่งร่างกายเราตอนนี้ยังไม่เต็มร้อยครับยังไม่ 100% ครับเป็นเพราะอะไรครับยังไม่เต็มร้อยยังไม่ 100% หยุดบ้างครับแล้วก็เกิดอาการเจ็บด้วยครับขาดเวลาซ้อมถ้าเกิดได้ทุกต่อเนื่องนี้ร่างกายน่าจะเข้าน่าจะเข้าที่กระถางน้ำหนักที่เราคิดว่าเราทำได้แล้วชกได้ดีอ่ะประมาณเท่าไหร่ครับ120-121แล้วฟันที่ต่อเท่าไหร่ครับ19ก็ถือว่ายังทำเยอะไปหน่อยครับแต่ว่ากับสมเด็จไม่น่าจะมีไฟสองนะเพราะว่าน้ำหนักเราน่าจะบีบลงไปไม่ได้นะครับอาจจะบีบลงไม่ได้เพราะเขาบอกว่าวันนี้ไฟนี้เขากลับมาเพิ่งกลับมาเขาปล่อยขึ้นมาเหมือนกันหลังเพิ่งปล่อยมาเราบีบไป109ยังเหนื่อยอยู่ครับบีบเยอะลดประมาณ6กิโลครับ คิดว่าอาวุธไหนวันนี้ที่ทำให้เราได้รับชัยชนะเนี่ยก็จากออกแข้งซ้ายแล้วก็ดึงพี่เขามาต่อยในเกมด้วยเราอันนี้ก็คือพยายามให้เขาเดินเข้าหาแข้งซ้ายเราแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่เราพยายามจะเดินเป็นพ่ออะไรพี่มันจังหวะมันไม่ได้ครับมันก็พยายามจะเดินเอาคืนครับสุดท้ายแล้วก็ดึงคู่ชกให้มาช่วงในแผนของเราแต่ว่าเกิดไปเหมือนกันนะช่วงนี้แล้วถ้าตายยก4ถ้าไปได้ล้มสองนาทีก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันนะน่าจะเหนื่อยครับนี่ฉีดแรงน้องชาย30,000ครับ30,000อยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณลูกพี่ดอนสุราษฎร์ครับลูกพี่ชายเหยียบสมมิตรแล้วก็พี่ต่อแล้วจนเนื่องในค่ายทุกคนครับก็ขอบคุณมากบอกเอสซีแฟนคลับเราหน่อยครับก็ฝากติดตามเกมแอลไฟไฟต่อมาด้วยครับจะทำให้ดีกว่าเดิมจะเต็มที่กว่านี้ครับครับวันนี้ก็ยินดีด้วยครับน้องครับผมครับก็บรรยากาศในเกมว่าจะเกมแก้วครับมาเริ่มมีความสุขไปแล้วครับเกมสายคุณมินครับที่เอาชนะทางด้านสมเด็จตัดสินใจไปแบบสนุกนะครับทีมงานก็ดีใจกันนะครับให้ดูภาพบรรยากาศครับทีมงานก็มีความสุขครับฝากบอกมวยของเราประมาณไปแล้วครับก็ประมาณนี้ครับเป็นการหลังเกมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับ